สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA2 on PC กับ LiveSource นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเครื่องมือที่เรียกว่า MA Trick นะครับ MA Trick นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราสามารถจะเลือกอุปกรณ์ไฟได้ง่ายขึ้นนะครับและช่วยให้เราจัดการอุปกรณ์ไฟได้อย่างง่ายขึ้นนะครับมาลองดูกันนะครับเช่นกรณีนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ไฟนะครับจำนวนทั้งหมด20โฮมนะครับ20โฮมนี้นะครับเปิดไฮไลท์ขึ้นมานะครับ20โฮมนี้นะครับเป็นไฟวางพื้นนะครับเป็นบีมหมดเลยถ้าผมอยากจะเลือกอุปกรณ์ไฟทั้งหมดนี้นะครับมาใช้งานนะครับถ้าเกิดเลือกทั้งหมดเลยคงมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเปิดไฟขึ้นมาแล้วก็เลือกสีนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไฟเป็นแบบ3สีนะครับเป็น1 2 3 1 2 3คนละสีนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับ MA Trick จะช่วยได้นะครับให้เราไปที่ encoder bar นะครับจะมีคำสั่งครับเขียนว่า MA Trick อยู่นะครับอยู่ข้างๆกับคำว่า align นะครับกดเข้าไปนะครับจะพบหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอธิบายและคำสั่งนะครับอันแรกนะครับคือคำว่า interleap นะครับ interleap นะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยเลือกอุปกรณ์ไฟนะครับโดยที่มันจะถามเราว่าอุปกรณ์ไฟที่เราเลือกเนี่ยจะให้เว้นระยะห่างนะครับหรือแบ่งเป็นชุดเนี่ยทั้งหมดชุดละกี่ดวงนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็น interleap นะครับเป็น2กดบวกนะครับแล้วก็จะกลายเป็น interleap เป็น2นะครับแล้วผมกดปุ่ม next ตรงนี้นะครับหรือว่ากดปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดผมนะครับ1ครั้งกดนะครับมันจะทำการเลือกนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับอันนี้คือ interleap แบบ2นะครับหมายความว่ามันจะแบ่งนะครับไฟออกเป็นทีละ2ตัวนะครับ1 2 1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ interleap 2นะครับถ้าเป็น interleap 3ลองดูนะครับกดแล้วกด next นะครับจะแบ่งเป็น3ชุดนะครับเป็น1 2 3 1 2 3อันนี้ผมเปิดไฮไลท์นะครับเพื่อได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการจะเลือกไฟเป็น3สีนะครับสีแรกอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับสีที่2อาจจะได้เป็นสีเขียวนะครับที่3ครับอาจจะได้เป็นสีแดงแล้วก็กดเอาไฮไลท์ออกนะครับก็จะได้นะครับ3สีนะครับหรือปรับสีอื่นก็ได้นะครับแล้วก็แค่ปรับเลือกใหม่นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ได้3สีนะครับของไฟนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาจิ้มทีละตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัว MA Trick นะครับเราอาจต้องมานั่งจิ้มแบบนี้นะครับ1 2 3 4เป็นต้นนะครับซึ่งเสียเวลานะครับยิ่งไฟยิ่งเยอะยิ่งเสียเวลานะครับ MA Trick ก็ช่วยลดเวลาได้นะครับอันนี้คือเรื่องของ interleap นะครับสมมติว่าผมต้องการจะเลือกไฟทีละ2ตัวนะครับผมก็สามารถจะกด MA Trick แล้วกด interleap เป็น2แล้วก็กด next นะครับจะได้เป็น2 2ถ้าอยากจะกลับไปเลือกแบบปกตินะครับก็กดที่คอมมานด์ overlay ขึ้นมากดที่คำว่า set นะครับก็จะกลับไปการเลือกปกตินะครับหรือที่อยากจะเคลียร์การใช้งานของ MA Trick นะครับก็กดที่คำว่า reset ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการเลือกแบบปกตินะครับโอเคนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องของ interleap ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นคำว่า MA Trick filter นะครับอันที่2นะครับผมกดที่บวกนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับคือคำว่า oddID กับ event ID นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคือ odd ID odd ID คืออุปกรณ์ที่มีเลข ID นะครับเป็นเลขคี่นะครับ odd ID เป็นเลขคี่นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น event ID นะครับคืออุปกรณ์นะครับที่มี ID เป็นเลขคู่นะครับอันนี้คือ event ID นะครับเราสามารถใช้ตัว MA Trick filter นะครับเลือกอุปกรณ์ได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับเลขคู่เลขคี่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น interleap 2ก็ได้นะครับค่าจะไม่ต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าตัว interleap นะครับมันจะใช้วิธีการนับเอานะครับว่าผมเลือกอุปกรณ์นะครับจากขวามือมาซ้ายมือนะครับและผมไปที่ MA Trick และใช้ interleap นะครับใช้ interleap สัก4นะครับแล้วผมกด next ตัวแรกของผมนะครับก็คือตัวขวาสุดนะครับแล้วก็ค่อยลองลงมานะครับเป็น2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการเลือกของมันนะครับจะมีผลต่อเลือก interleap นะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้ตัว MA Trick filter นะครับมันจะไม่สนนะครับว่าอะไรซ้ายอะไรขวานะครับมันจะดูที่เลข ID เป็นหลักนะครับ
ส่วน Single X นะครับคือการเลือกอุปกรณ์ไฟนะครับสมมติว่าเรากด Next ไปเรื่อยๆนะครับ Single X คือเราเลือกอุปกรณ์ตัวที่เท่าไหร่นะครับชุดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือ Single X นะครับเกิดเราใช้คู่กับตัว Interleap นะครับสมมติว่า Interleap เราเลือกเป็น2นะครับ Single X จะมีแค่2นะครับ1หรือ2นั่นเองนะครับจะไม่มีอะไรมากนะครับใช้ในการเลือกเฉยๆนะครับกด Next ก็เหมือนการเปลี่ยน Single X ไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับคือ Block X นะครับ Block X คืออะไรนะครับ Block X คือกรณีที่เราเลือกอุปกรณ์ไฟนะครับเราอยากจะเลือกทีละ4โคมนะครับเราก็ใช้คำว่า Block X ได้นะครับโดยวิธีการคือเรากดที่ Block X กด2นะครับมันจะเลือกอุปกรณ์ไฟทีละ2โคมนะครับกด2คีย์บอร์ดนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือบล็อกนะครับจะเลือกก่อนทีละ2โคมนะครับถ้าอยากจะเลือกก่อนทีละ4โคมนะครับก็กดเลข4แล้วปรับสีได้นะครับอาจจะให้ชุดแรกนะครับเป็นสีแดงชุดที่2เป็นสีเหลืองชุดที่3เป็นสีเขียวชุดที่4เป็นสีน้ำเงินชุดที่5จะเป็นสีขาวนะครับเป็นต้นนะครับก็คือการที่เราสามารถจะเลือกไฟได้นะครับว่าจะเอาเป็นกี่ชุดนะครับแต่ละชุดเป็นกี่โคมนะครับอันนี้คือเป็นBlock X นะครับต่อไปนะครับคือคำว่า Align Group นะครับ Align Group คือเราจะทำการแบ่งไฟนะครับออกเป็นกรุ๊ปละกี่ตัวนะครับเพื่อทำการ Align มันนะครับใช้ในการ Align มันนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเลือกไฟชุดนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลือก Position State นะครับให้มันหันออกมานิดนึงจากนั้นนะครับผมเลือก Align Group นะครับเป็น2หมายความว่า1กรุ๊ปนะครับจะมี2ตัวที่ทำอะไรด้วยกันนะครับผมเลือกอะไรกรุ๊ปเป็น2แล้วจากนั้นผมไปที่หน้าคอมมานด์แล้วใช่ไหมครับผมกดที่หน้าอะไรนะครับให้เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับอะไรแบบ3ให้ลูกศรชี้เข้าหากันนะครับแล้วผมก็หมุนแผนครับนี่นะครับเราก็สามารถทำโพซิชันได้อย่างมากมายมากขึ้นนะครับเหตุผลคือว่ามันจะทำการอลายกันนะครับในกรณีนี้เราทำอลายให้มันเป็น2โคมใช่ไหมครับหมายความว่าเบอร์1กับเบอร์2นะครับมันจะทำการอลายด้วยกันนะครับคือเบอร์1หันออกเบอร์2ก็หันออกอีกฝั่งนึงนะครับเบอร์3 4ก็ทำอลายด้วยกันนะครับคือเบอร์3หันออกเบอร์4ก็หันอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้คือการใช้อลายกรุ๊ปนะครับลองใหม่นะครับผมกดปุ๊บนะครับผมลองกดอลายกรุ๊ปตรงนี้นะครับเป็นอลายกรุ๊ป5นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นผมหมุนแผนนะครับเห็นไหมครับว่ากรุ๊ปหนึ่งอ่ะจะมี5โคมนะครับทำอะไรด้วยกันอยู่ถ้าผมให้ไฟมันสุ่มเข้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมม้วนไฟออกนะครับจะเป็นทีละ5โคม5โคมนะครับอยากรู้5โคมยังไงนะครับเราลองกดที่อะไรให้เป็นออฟก่อนนะครับแล้วก็ลองกดที่บล็อก5ดูนะครับแล้วลองกด next กดโซโล่นะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับมีทั้งหมด4ชุดนะครับทำอะไรด้วยกันอยู่นะครับโดยที่ตัวกลางนะครับเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เมื่อเราทำอะไรนะครับมันก็จะอิงแค่กรุ๊ปเฉพาะกี่โคมก็ว่าไปนะครับในอะไรกรุ๊ปนั้นๆนะครับลองดูใหม่นะครับผมเลือกไฟทีละ4โคมนะครับแล้วก็เว้น1โคมนะครับเลือกอีก4โคมแล้วก็เว้น2โคมนะครับเลือกอีก4โคมเว้น1โคมก็เลือกอีก4โคมนะครับกดที่ Position State และผมก็เหมือนเดิมนะครับไปที่หน้า Command กด Matrix Align Group นะครับเป็น4เพราะว่าผมเลือกทีละ4โคมนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4134นะครับแล้วผมก็ปิดหน้านี้ทิ้งเมทริกซ์เป็นสีเขียวอยู่นะครับจากนั้นผมก็กดที่ Align ให้เป็นรูปเครื่องหมายแบบนี้นะครับชี้เข้าตรงกลางแล้วผมก็แพนเห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็สามารถจะทำโพซิชันได้อีกรูปแบบนึงนะครับในการใช้ตัว Align Group นะครับในการช่วยทำโพซิชันนะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถได้โพซิชันที่หลากหลายแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดเราเลือกไฟ6ตัวนี้นะครับแล้วเรากดที่โพซิชันอันนี้มานะครับปรับโพซิชันหน่อยนึง
าณนี้นะครับจากนั้นเรากดที่ MA Trick นะครับเราไม่จำเป็นต้องทำ Align ทั้งหมด2รอบนะครับเราทำ Align รอบเดียวนะครับโดยใช้ Align Group นะครับ Align Group เราเป็น3นะครับฝั่งละ3โคมปิดกดที่ Align ให้เป็นแบบนี้นะครับเราก็ทำ Position ได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะหุบเข้าหุบออกได้เลยนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือ Align นะครับและ Position เก่าก็ไม่เสียแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือ Align Group นะครับสำหรับตัว Align Group นะครับถ้าเรามี Wiper หมด10โคมตรงนี้กดเปิดขึ้นมานะครับกด Position สัก Position หนึ่งนะครับเราจะทำ Position ของตัว Wiper นะครับ10โคมเลยนะครับเราไม่อยากทำ Align ทีละ5ตัว5ตัวนะครับเสียเวลานะครับเราก็สามารถใช้ตัว Align Group ได้นะครับกรุ๊ปหนึ่งมี5โคมใช่ไหมครับเราก็กดที่คำว่า Align Group ตรงนี้นะครับให้เป็น5โคมมันจะเกิดจากการที่เราเลือกไฟล์นะครับ101 105อันนี้ครับคือ Align Group ที่1 106จนถึง110นะครับอันนี้ครับคือ Align Group ที่2ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราควรจะเลือก Wiper นะครับเราแค่เลือก Wiper แบบนี้นะครับเรียงจาก1 2 3 4 5อันนี้คือ1กรุ๊ปนะครับแล้วก็6 7 8 9 10อีก1กรุ๊ปนะครับไปที่เมทริกซ์นะครับแล้วก็อะไรกรุ๊ปนะครับให้เป็น5 5ตัวแรก5ตัวหน้า5ตัวหลังนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คอมมานด์นะครับหน้าคอมมานด์อะไรกรุ๊ปตั้งอะไรให้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นลองแผนดูนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้อย่างง่ายขึ้นนะครับทิวขึ้นใหม่นะครับแล้วก็กดอะไรใหม่หุบเข้าออกได้ง่ายขึ้นเลยนะครับแล้วก็2แถวนะครับหน้าหลังนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราใช้อะไรกรุ๊ปนะครับสามารถทำโพชั่นได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับต่อมานะครับจะมีคำว่าวิงอยู่นะครับลองดูว่าวิงคืออะไรบ้างนะครับเลือกอุปกรณ์ไฟก่อนนะครับเลือกไฟทั้งหมด20โคมนี้เหมือนเดิมนะครับผมไปที่เมทริกไปที่วิงนะครับกดเลือกให้มันเป็นวิง2พอกดเลือกวิงเสร็จปั๊บมันจะถามว่าวิงสไตล์แบบไหนนะครับกดเลือกเข้าไปครับมันจะมีแพนทิวแพนทิวอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดผมจะเลือกแพนนะครับผมเลือกสเตทเข้ามาก่อนผมเลือกที่คำว่าแพนจากนั้นผมไปที่หน้าคอมมานด์แล้วผมก็แพนมันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะสวนทางกันนะครับซ้ายขวาสวนทางกันนะครับโดยแบ่งกันเป็น2ส่วนนะครับวิง2คือแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือซ้ายกับขวานะครับวิง2ซึ่งเวลาเราแพนนะครับมันจะทำให้ค่าแพนนะครับสวนกันอันคือค่าวิงแพนนะครับถ้าเกิดผมย้อนกลับนะครับผมแบ่ง MA Trick ตรงนี้เป็นวิงแพน3เกิดอะไรขึ้นนะครับยังเป็นค่าแพนอยู่นะครับผมแพนเหมือนเดิมมันจะแบ่งไฟล์นะครับออกเป็น3ชุดนะครับโดยที่หารกันนะครับอาจจะมีชุดหรือ2ชุดนะครับที่ไฟเกินออกมาโคมหนึ่งนะครับแต่มันจะหารกันนะครับเหมือนเดิมว่าเมื่อเราใช้วิงแพนนะครับเราก็ใช้แพนเนี่ยทำให้ไฟนะครับมันแพนสวนกันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับมันจะแพนสวนกันนะครับจากนั้นนะครับผมลองดูนะครับผมเปลี่ยนวิงนะครับให้เป็นวิง5นะครับแล้วก็สไตล์นะครับเป็นแพนเหมือนเดิมผมลองหมุนค่าแพนนะครับเห็นไหมครับมันจะแบ่งไฟล์มาเป็น5ชุดนะครับแล้วก็เราหมุนแพนมันก็จะเป็นค่าแพนนะครับที่มันสวนทางกันนะครับซึ่งถ้าเราเลือกค่าแพนนะครับแพนสไตล์เป็นแพนแล้วนะครับ
ค่าทิวจะไม่มีผลนะครับยังเป็นค่าทิวเท่ากันอยู่นะครับแต่เฉพาะค่าแพนนะครับที่มันสวนทางกันนะครับเห็นไหมครับค่าทิวได้อยู่นะครับเฉพาะค่าแพนนะครับที่มันสวนกันนะครับลองดูใหม่นะครับถ้าเกิดผมนะครับกดเคลียร์ก่อนนะครับเลือกอุปกรณ์ไฟใหม่เปิดขึ้นมานะครับผมเลือกโพซิชันตรงนี้แล้วผมกดวิงนะครับไปสัก2วิงสไตล์นะครับเป็นทิวเกิดอะไรขึ้นนะครับผมลองไปที่คอมมานด์แล้วก็หมุนดูนะครับค่าทิวก็กลับกันนะครับเห็นไหมครับตัวหนึ่งทิ้วมาข้างหน้าตัวหนึ่งทิ้วมาข้างหลังนะครับอันนี้คือการทำงานของตัววิงนะครับถ้าเกิดมีวิงกี่วิงก็แบ่งออกเป็นกี่ชุดนะครับแล้วก็ส่วนทางกันนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าผมหมุนค่าแพนค่าแพนไม่ต่างกันนะครับค่าแพนค่าเดียวกันนะครับพอเลือกสไตล์ไว้นะครับว่าเป็นแพนสไตล์หรือวิงสไตล์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเคลียร์ตัว matrix นะครับกดที่คำว่า set matrix ก็จะหายไปนะครับกดที่คำว่าทิวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับเวลาเลือกอุปกรณ์ไฟนะครับเราลากไปใช่ไหมครับเรากดไฮไลท์ขึ้นมาเรากด next นะครับnext ไปแล้วใช่ไหมครับเราอยากจะกลับมาเลือกทั้งกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับแค่กดที่คำว่า set คำเดียวครับก็จะกลับมาเลือกทั้งเซตเลยนะครับก็เป็นการย้อนในเมทริกซ์นะครับให้มันกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับกลับมาเหมือนเดิมก็กดที่คำว่าเซตอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเลือกตัวเดิมครับโอเคนะครับโดยปกติแล้วนะครับ matrix นะครับถ้าเราทำงานอะไรอยู่นะครับแล้วเรากดเลือกอุปกรณ์นะครับและเลือกอุปกรณ์ใหม่นะครับเช่นทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับกดเคลียร์เลือกอุปกรณ์ใหม่matrix ก็จะหายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเผลอเลือกทำงานต่อนะครับเราใส่อิตาลีไว้เป็น3อย่างนี้เราก็เลือกอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาเราก็เผลอกด next มันก็จะเป็นการใช้ matrix ต่อนะครับวิธีการนะครับเราก็ทำทีละอย่างนะครับเช่นเล่นตัวบีมใช่ไหมครับเราก็ทำบีมเสร็จก่อนนะครับเช่นเลือกบีมมาอิตาลีเป็น3ก็next นะครับทีละตัวสีแดงเปิดไฟขึ้นมาที่2เป็นสีเขียวเปิดไฟขึ้นมาที่3เป็นสีน้ำเงินเปิดไฟขึ้นมาเป็นต้นนะครับทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปเลือกอุปกรณ์อื่นนะครับเช่นเลือกไวเปอร์ต่อสังเกตใน matrix ดีๆนะครับเลือกไวเปอร์ต่อmatrix ยังอยู่นะครับเราควรจะต้องกดรีเซ็ตมันก่อนนะครับแล้วก็กดทำงานใหม่นะครับซึ่งหากเดียวกันนะครับลองเปิดหน้าพูขึ้นมานะครับผมปิดหน้ามาโค้ดนี้ก่อนนะครับเปิดหน้าพูแล้วก็ matrix นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถจะบันทึกได้นะครับว่า matrix แบบไหนที่เราชอบนะครับเช่นกด edit เข้าไปข้างในนะครับอยากให้มันเป็นอินเตอร์ลีฟ2เป็นต้นนะครับเราใช้งาน interleave 2นะครับก็แค่เลือกตัวนี้กดตัวนี้แล้วก็กด next นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็น interleave 2เลยนะครับเดี๋ยวได้ interleave 3นะครับก็กดที่ edit เข้าไปนะครับปิดนะครับแล้วก็แค่เลือกไฟใหม่นะครับแล้วกด interleave ตรงนี้นะครับ matrix แล้วกด next ไปเรื่อยนะครับก็จะเป็นmatrix นะครับที่เราสามารถจะเลือกเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจะปรับ matrix ทุกครั้งนะครับเซตเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับอยากจะรีเซ็ตนะครับกดที่คำว่าปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ matrix ก็จะหายไปนะครับซึ่งแนะนำอยู่นะครับว่าถ้าใครทำโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้ matrix บ่อยๆนะครับทำหน้า matrix อย่างนี้ไว้ก็ดีนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือ shuffle selection ตรงนี้นะครับเราเลือกไฟทั้งหมดมานะครับชุดนี้นะครับเราจะเล่นเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับกดถ้าเรากดธรรมดานะครับจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะซ้ายไปขวาเรากดที่คำว่า shuffle selection ก่อนนะครับไปที่ matrix กดที่คำว่า shuffle selection นะครับแล้วกดเอฟเฟกต์นี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับ
มันจะทำการสุ่มการเรียงลำดับของเราให้ใหม่นะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับ Shuffle Selection เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างใน Matrix นะครับสามารถจะเซฟได้ใน Matrix Pool ตรงนี้นะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ Matrix นะครับเป็นวิธีการเลือกอุปกรณ์ไฟนะครับที่ทำให้เราสามารถอุปกรณ์ไฟทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะปรับแต่งข้างต่างได้อย่างง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับลองเอาไปเล่นลองมาใช้ก่อนได้นะครับสามารถจะลดการงานของเราได้มากเลยนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะย้อนกลับมาเรื่องของ layout นะครับแล้วก็เรื่องของ state นะครับเราเคยทำ layout ทำ state แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพมันนะครับว่า layout กับ state เนี่ยสามารถจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกบ้างนะครับสามารถจะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่เราสามารถจะเลือกอุปกรณ์ไฟหรือสามารถทำงานอะไรได้มากขึ้นบ้างนะครับเรื่องติดตามต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ